ผู้ผลิตแชมเปญในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าไม่กังวลเลยนะครับกับมหากาพย์ Brexit และเชื่อว่าตลาดอังกฤษเนี่ยยังคงมีอนาคตที่สดใสอยู่ไม่ว่าจะออกหรือจะอยู่กับ EU ก็ตามแต่ครับผู้ผลิตแชมเปญในฝรั่งเศสบอกว่าชาวอังกฤษเนี่ยยังคงลิ้มชิมแชมเปญจากฝรั่งเศสต่อไปแม้มีข้อตกลง Brexit จะยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็ตามแต่นะฮะแม้จะเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อน31ตุลาคมนี้แต่ผู้ผลิตหลายรายครับก็เริ่มเก็บแชมเปญคลังสินเข้าคลังสินค้าแล้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในช่วงคริสต์มาสครับยกตัวอย่างผู้บริหารนะฮะของแดตังแจนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแชมเปญรายใหญ่ของฝรั่งเศสนะฮะเขาชื่อว่าปีแอร์เอมานูเอลเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกกังวลเลยนะกับปัญหา Brexit แม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็ตามแต่นะครับซึ่งเหมือนกับหลายประเทศนะครับแชมเปญเนี่ยนะฮะก็เป็นเครื่องดื่มที่ชาวอังกฤษก็ชื่นชอบมานานแล้วเพราะมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอะไรฮะถึงความรุ่งโรจน์และความโรแมนติกไปพร้อมๆกันนะนี่โบโจก็ดื่มอยู่เหมือนกันนี่ดูคุณไปบอกเขาเป็นโบโซได้ไงไม่ใช่โบโจบอริสจอห์นสันเขาเรียกกันอ๋อโบโจนะฮะเหมือนโบโซเหมือนกันนะฮะนั่นตัวตลกนะตัวตลกนะฮะซึ่งแน่นอนครับแชมเปญนั่นนะครับก็บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของชาวอังกฤษและเขาเองก็ไม่กังวลกับมันมากนักแต่หาก Brexit ต้องเกิดขึ้นจริงเขาก็อยากจะดื่มแชมเปญกับเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้ก็คือบอริสจอห์นสันนะครับนะฮะเพราะอะไรครับบริสจอนสันเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่กำลังสนับสนุนเราเขาเรียกว่า pro Brexit ใช่ไหมฮะโอ้นี่ตัวขับเคลื่อนเลยคนนี้ใช่นี่คือถ้าเป็น pro Brexit ก็คือสนับสนุนถ้า anti หรือ anti Brexit ก็คือต่อต้านถูกไหมครับซึ่งอย่างไรก็ตามสมาคมวิชาชีพผู้ผลิตแชมเปญของฝรั่งเศสหรือ CIVC กล่าวยืนยันว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้เพิ่มกำลังการส่งออกไปยังอังกฤษแล้วนะนับตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้ส่งเพิ่มนะฮะสงสัยจะเตรียมฉลองกันมั้งนะฮะตอนที่31ตุลาคมปุ๊บเปิดนะก็เรียกว่าเปิดจุกก๊อกนะฮะแต่ฝรั่งต้องออกเสียงคอร์กนะไม่ใช่คอกนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะต้องเปิดคอร์กนะครับเพื่อเตรียมการรับมือในกรณีที่อังกฤษแยกตัวจากสภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลงแล้วนะอันนี้คือ worst case นะถูกต้องแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงเนี่ยอันนี้คือแบบเรียกว่าหายนะอาจจะเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นนะก็อาจจะตรงคนก็ต้อง drink to their sorrows กันมากขึ้นถูกต้องนะก็คือดื่มเพื่อเขาเรียกว่าย้อมใจนะฮะเพราะว่าจะอาจจะนำไปสู่อุปสรรคด้านการขนส่งและการขึ้นภาษีถูกต้องนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในแชมเปญทุกๆ100ขวดนะฮะทุกๆแชมเปญใน100ขวดเนี่ย17ขวดเชื่อหรือไม่ส่งไปที่อังกฤษซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะขณะที่อเมริกาเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากอังกฤษโน้ม